เดี๋ยวพี่ลองทดสอบเนาะมโนน้อมมุ่งตรงองค์อุทธะกายสระอกุศลมนราศีวจีพร่ำคลำธรรมะพระมุนีชั่วชีวีมีความสุขพ้นทุกข์เอ่ยเขากราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระตึงอยู่ภายในอารามวัตรพังรมุตจังหวัดสุโขทัยและก็ขออนุโมทนาท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทซึ่งในวันนี้นะครับก็กำลังตระเตรียมความพร้อมซึ่งจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสำคัญของวัตรพังรมุตนะครับนั่นคือพิธีทอดกฐินซึ่งในปีนี้นับว่ามีความสำคัญซึ่งก็จะต้องตระเตรียมความพร้อมเพื่อให้สมเกียรติยศเกียรติศักดิ์สมศักดิ์ศรีสมบุญบารมีของคณะเจ้าภาพนะครับซึ่งในปีนี้นะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานมาน้อมถวายแด่พระคุณท่านซึ่งจำพรรษาท่วนไตรมาสภายในอาวาสวัตรพังรมุตซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เป็นเจ้าคณะพระปกครองนะครับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัตรพังรมุตซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งตามที่ปรากฏนั้นก็เป็นวัดที่สร้างมาสมัยกรุงเก่าสุโขทัยจากหลักฐานซากปรักหักพังจมอยู่ใต้ดินเดิมมีเนื้อที่12ไร่นะถูกทิ้งไว้เป็นวัดร้างเต็มไปด้วยต้นไม้ปัจจุบันนั้นก็มีพื้นที่25ไร่1งาน85ตารางวาปีนี้นะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้น้อมผ้ากฐินพระราชทานซึ่งถือว่ามีความสำคัญวัดธรรมดาแต่เป็นวัดโบราณหรือว่าวัดราษฎรธรรมดานะแต่ได้รับเกียรติแก่ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งเช่นนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตระเตรียมกันอย่างดีนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปโดยเฉพาะพระคุณท่านต่างอารามซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีรูปสำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหานารอนกัตตกุสโรเจ้าอาวาสวัดมะทายตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับไอถือว่าเป็นพระสหธรรมิกนะครับก็ขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านในวันนี้นะครับยังไม่ได้ถึงกำหนดการที่จะประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้เริ่มพิธีนะครับในเวลาเช่นนี้ในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะมีพิธีสมโภชองค์กฐินซึ่งท่านประธานในพิธีก็คงจะเดินทางมาพรั่งพร้อมกันที่ศาลาบำเพ็ญบุญของวัดตะพังรมุตแห่งนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับทั้งเจ้าหน้าที่และก็ผู้ประสานงานมาตั้งแต่ต้นได้มีความพรั่งพร้อมตระเตรียมอย่างงดงามเพื่อให้รูปภาพนั้นเพื่อให้งานนั้นออกมาเรียบร้อยเข้าใจว่าคณะท่านเจ้าภาพนะครับในปีนี้ก็ได้กระทำบุญกุศลเช่นนี้มาทุกๆปีนะครับแล้วแต่ว่าหน่วยงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะได้น้อมนำไปถวายณอารามแห่งใดก็ได้ตระเตรียมนะครับก็ทาง
พุทธบริษัทชาววัดตรพังรามุตก็รู้สึกซาบซึ้งในความสมัครสมานสามัคคีนะครับของคณะเจ้าภาพและลองขอกราบขอบพระคุณนะครับรูปสำคัญคือท่านเจ้าวาดวัดตรพังรามุตซึ่งพระคุณท่านนั้นเป็นเจ้าคณะพระปกครองเป็นเจ้าคณะตำบลนะครับเป็นเจ้าคณะตำบลกงนะครับนั่นคือท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาอัตตสาโรปเรียนธรรม7ประโยคพระคุณท่านรูปนี้เป็นพระรูปสำคัญเดิมทีนะครับท่านก็ไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครได้เป็นพระนักพัฒนาจัดอบรมยุวชนจัดค่ายพุทธบุตรนะดังจะมีรูปภาพปรากฏภายในสารบำเพ็ญบุญกุศลทุกท่านก็คงจะรับทราบแต่เมื่อบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักนะครับท่านก็ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะพระปกครองให้มาปกครองอารามเก่าแก่ที่บ้านเกิดของท่านคือวัดตรพังรามุตแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่กรุงเก่าสุโขทัยนะครับก็มีหลักฐานปรากฏเช่นสระน้ำโบราณแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะมีพิธีทอดกฐินในปีนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญนั่นคือสร้างอุโบสถขึ้นเพื่อเป็นที่บำเพ็ญสังฆกิจสังฆกรรมนะครับเพราะว่าตามที่ปรากฏมาตั้งแต่มีพระคุณท่านมาอยู่นั้นก็ตามที่ปรากฏนะฮะก็รูปแรกคือพระสง่าพร้อมชาวบ้านร่วมกันสร้างศาลาไม้หนึ่งหลังในปีพุทธศักราช2526นี่แต่ก่อนนี้นะครับก็คงจะเป็นที่รกร้างเป็นที่เป็นป่าหน้าที่แห่งนี้นะครับก็พัฒนาเรื่อยมาแล้วก็ได้รับแต่งตั้งนะฮะได้แต่งตั้งเรียกว่าได้รับตั้งเป็นวัดนะครับเป็นวัดมาตั้งแต่ปี2547นะครับในสมัยที่พระสมุระอโชติปัญโยนะครับได้ขอยกฐานะวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ถูกต้องนะครับต่อมาท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระครูสัญญาบัตรราชนามว่าพระครูสุขุมพัฒนาโชตนะครับนับเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกตามกฎหมายอันนี้ก็รายละเอียดต่างๆนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับในขณะนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับการนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอนะครับซึ่งได้มาตระเตรียมในวันพรุ่งนี้ท่านก็จะเดินทางมาเป็นคณะเป็นความพรั่งพร้อมวันนี้นะครับมีท่านสสมาร่วมประชุมแล้วก็เพื่อความสง่างามของงานที่จะเกิดขึ้นนะครับโบราณเขาบอกว่าของหนักจักแบกจงออกปากบอกแขกช่วยแบกหามนะครับก็เป็นความสมัครสมานสามัคคีนะครับสุขาสังคสะสามัคคีความพรั่งพร้อมแห่งหมู่คณะนำความสุขมาให้โดยเฉพาะการทอดกฐินนะครับทุกวันนี้กฐินทานทั่วไปสมัยนี้นะครับก็มีประโยชน์มากนะครับมีการประกอบบุญกุศลส่วนต่างๆและที่สำคัญมีการสร้างโบสถ์ก็บอกว่าใครสร้างโบสถ์โปรดพระชนะสร้างเหมือนก่อร่างสร้างชาติศาสนาที่กำเนิดเชื้อชั้นบรรพชาโบสถ์คือตราของวัดเป็นฉัตรชัยที่ชุมนุมหนุ่มสาวเราชาวพุทธใครมีบุตรได้บวชอวดเขาได้พ่อแม่เห็นเย็นชื่นรื่นรื่นไทยลูกอยู่ในผ้าเหลืองรุ่งเรืองธรรมในโลกนี้มีพระยิ่งประเสริฐพระต้องเกิดในโบสถ์ประโยชน์ร้ำ
พร้อมองค์สงฆ์พงพิสุทธิ์จตุตถคัมถือศีลธรรมงามปรังดังแสงทองพระโบสถ์นี้ดีแน่เป็นแม่พระให้ลูกละบาปได้ไม่หม่นหมองเลิกทำผิดคิดประหารผานเงินทองแล้วเข้าครองผ้าเหลืองเปื้องราคีเรื่องประโยชน์โบสถ์นี้มีกายกองเหมือนแสงทองส่องจรัสรัศมีข้ารำคูณภูนพิพัฒน์ปัทภีพระยังมีเพราะมีโบสถ์โปรดคิดดูอย่าคิดว่าอาพระมีทรัพย์น้อยทำบ่อยๆน้อยก็มากเขาอยากรู้คนมีคุณบุญเลิศเขาเชิดชูต่างอยากดูอยากเห็นเป็นขวัญตานะครับก็การวัตถุประสงค์ในการทอดกฐินปีนี้ที่สำคัญนั่นก็คือการที่จะได้นำปัจจัยมาในการสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จในปีนี้นะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านประธานในพิธีและก็คณะทำงานทุกท่านจะได้มาพรั่งพร้อมกันรวมถึงท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้มีที่ปรากฏโดยจัดเป็นกองภาพกองกฐินนะครับกองกฐินกองละ 9,999 บาทแล้วก็มีหลายท่านได้แสดงเจตจำนงลงนามจดชื่อให้เป็นบุญจดนามสกุลให้เป็นบารมีร่วมในพิธีนี้ก็ถือว่ากฐินทานทั่วไปสมัยนี้ร้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลนะครับก็จะได้นำจตุปัจจัยมาใช้ในการสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาอัตตสาโรเจ้าอาวาสท่านเห็นสำคัญตรงนี้แล้วก็ที่จะเป็นภูมิประเทศเป็นบุญยสถานของชุมชนของชาวบ้านในบ้านของเรานะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นก็ในขณะนี้จะได้ตระเตรียมความพร้อมทุกๆอย่างนะครับในส่วนของสถานที่ตกแต่งดอกไม้ก็ดีตระเตรียมเครื่องเสียงเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะครับตามกำหนดการที่ปรากฏก็จะมีการสมโภชองค์กฐินในช่วงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็จะได้ทุกท่านจะได้อิ่มเอมในบุญกุศลที่กระทำบำเพ็ญนะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับขอคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับที่ได้มาตระเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะชาวบ้านในระแวกนี้ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าทุกท่านที่สบายเราก็เพราะอาศัยบุญได้ลงทุนสร้างสรรค์ไว้การก่อนจึงได้มีสุขสันต์ตามขั้นตอนบุญชาติก่อนอุปถัมภ์ติดตามกายเพราะบุญเก่าติดตามให้ความสุขไม่มีทุกข์เศร้าหมองแสนผ่องใสก็เพราะว่าบุญกรรมติดตามกายเราจึงได้สุขสันต์ทุกวันมาเราอาศัยบุญเก่าของเราอยู่เราไม่รู้ที่พึ่งวันหนึ่งนะอาจจะหมดบุญได้เราใช้มาเพราะเวลาผ่านไปก็หลายปีควรจะสร้างบุญใหม่เข้าไว้ร่วมจะได้รวมบุญญาเสริมราศีขอเชิญท่านสร้างบุญใหม่ไว้แหละดีโอกาสมีต่อบุญเป็นคุณเอ่ยนะครับบุญกฐินนั้นนับว่าเป็นบุญแปลกเพราะว่าบุญกฐินนี้จำกัดการนะครับจำกัดการเวลากฐินทานทั่วไปสมัยนี้ร้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลพร้อมไปด้วยปัจจัยทายทานส่วนเงินนั้นบำรุงวัดพัฒนากฐินนั้นดีเด่นเป็นประโยชน์เพราะปรากฏสร้างวัดศาสนาวัดเจริญทั่วกันทุกวันมาจากศรัทธากฐินน่ายินดีกฐินจำกัดการทานพิเศษ
พราะมีเขตจำกัดจนบัดนี้กำหนด30วันนั้นพอดีเวลาที่เฉพาะอย่างเจาะจงเป็นบุญกำหนดการเวลาน้อมศรัทธาตั้งใจถวายสงฆ์นับเป็นสังฆทานอันยืนยงบุญก็คงมากมีทวีคูณเพราะฉะนั้นบุญกฐินนั้นถือว่าเป็นบุญแปลกในปีหนึ่งวัดหนึ่งหนึ่งนั้นก็จะทอดกฐินได้หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็ในหนึ่งปีก็กำหนดการกฐินนับว่าเป็นกรทานทอดภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11คือหลังออกพรรษาไปจนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกกันง่ายๆคือว่านับตั้งแต่วันออกพรรษาไปถึงวันลอยกระทงนะครับนี่ก็เป็นกำหนดการทอดกฐินแล้วก็ทอดได้หนึ่งครั้งกำหนดครั้งภายหนึ่งปีภายในหนึ่งเดือนแค่นั้นแล้วก็พระคุณท่านก็จะได้อานิสงส์กฐินพระที่จำพรรษานะครับเพราะฉะนั้นหลายรูปแม้ว่าจะเป็นพระนวกะเมื่อบวชเป็นพระใหม่ตั้งใจบวชและก็จะรับกฐินก่อนแล้วถึงลาสิกขานะครับก็ต้องอนุโมทนาโดยเฉพาะพระคุณท่านนะครับซึ่งอยู่ในอารามวัดตะพังระมุดนี้ก็ดีหรือว่าที่เดินทางมาจากต่างอารามก็ดีโดยเฉพาะนะครับพระคุณท่านภายในการปกครองในอารามวัดตะพังระมุดนี้โดยมีท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาอัตตะสาโรแล้วก็พระคุณท่านทุกรูปนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปแล้วก็ต่างอารามเดินทางมาจากวัดมะทายจังหวัดจันทบุรีเมื่อคืนนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหานรกตกุสโรเจ้าวาดวัดมะทายและขณะนี้ก็กำลังเดินทางมานะครับจากวัดมะทายอีกคณะหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งรถตู้ก็กำลังเดินทางมาก็คงจะถึงภายในคืนนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่4พฤศจิกายนนี่ก็เดินทางมาแน่นอนละอีกหนึ่งเป็นรถทัวร์เลยนะครับเป็นหนึ่งคันรถเลยนะครับก็หลายท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องต้อนรับขับสู้อาหารเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญท่านเจ้าอาวาสวัดมะทายซึ่งเป็นพระหัตถ์สหธรรมิกนะพระคุณท่านรูปนี้เป็นพระนักพัฒนาต้องและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณท่านต่างอารามนะครับซึ่งเมตตาเดินทางมากระผมก็ไม่ได้กล่าวรายนามหรือว่ามาจากอารามใดก็เป็นความบกพร่องของกระผมเองก็ขอกราบขอบพระคุณนับว่าเป็นพระสหธรรมิกนะเป็นภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมรู้จักกับท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านอาจารย์พระสมจิตขันติโกนะครับท่านเดินทางมาจากวัดหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นพระสัทธรรมิกรูปหนึ่งนะครับกับท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาแล้วพระคุณท่านก็เป็นชาวสุโขทัยด้วยนะครับใกล้เคียงนะครับแล้วก็หลายรูปในวันพรุ่งนี้ดึงนับว่าจะสำคัญในส่วนของบ้านเมืองนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีท่านผู้ว่าราชการเข้าใจว่าทางผู้บริหารกิจการบ้านเมืองก็คงจะมาร่วมในพิธีร่วมกับนะครับการนิคมอุตสาหกรรมหรือกนอนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านประธานในพิธีและก็คณะรวมถึงพุทธบริษัทนะครับซึ่งอยู่บ้านใกล้และเรือนไกลแล้วก็ได้ร่วมใจกันนะครับกระผมในขณะที่กล่าวอยู่นี้นะครับโดยการเมตตานะครับบอกกล่าวจากท่านอาจารย์พระมหานรกตกุสโรเจ้าวาดวัดมะทายนะครับท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาอัตตสาโรนะครับพระคุณท่านนั้นเป็นพระดีสีพระศาสนาพระดีสีสุโขทัยในปัจจุบันได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะพระปกครองให้เป็นเจ้าคณะตำบลเรียกว่าถ้าเป็นชาวบ้านทางโลกก็เรียกว่าเป็นกำนันนะครับแต่ในคณะการปกครองคณะสงฆ์ก็แบ่งเป็นชั้นๆมาก็มีท่านเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะเพราะฉะนั้นย่อมเป็นมิ่งขวัญของชาวบ้านนะครับเพราะว่าวัดนั้นก็
เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลมาช้านานตามหลักฐานที่ปรากฏในสิราจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะฮะท่านกล่าวไว้ว่ากรุงสุโขทัยทรงศีลทรงธรรมทรงศีลในพรรษาทุกคนเนี่ยมีปรากฏเป็นข้อความเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ได้ปลุกขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยจิตของความเป็นพุทธะเพื่อที่จะให้เป็นที่ประกอบกุศลคุณงามความดีนะครับอันเกิดจากกายวาจาใจบอกว่าพรนะครับอันที่ประเสริฐจริงๆนั้นก็คือพรที่กระทําเองดังที่มีข้อความปรากฏบนเสื้อหลังเสื้อของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรใดในมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นวัดนี้นะครับก็เป็นบุญยสถานแล้วก็ได้เห็นความพรั่งพร้อมหลายๆท่านจากคณะกรรมการวัดนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์ระมูลก็ดีอาจารย์มหาสมบูรณ์ผ่อนตามก็ดีแล้วก็หลายๆท่านโยมวัดแล้วก็ญาติโยมที่กระผมไม่ได้กล่าวนามนะครับก็ด้วยความยกย่องทุกท่านนะฮะน้ำใจของชาวสุโขทัยบางครั้งที่สำคัญคือแม่ครัวแม่ครัวได้ตระเตรียมอาหารนะพระบารีท่านกล่าวว่าสัพเพสตาอาหารัตถิติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนลงอยู่ได้ด้วยอาหารภาษิตก็ยังมีบอกว่ากองทัพเดินได้ด้วยท้องเพราะฉะนั้นแม่ครัวนั้นถือว่าเป็นทัพหลังที่สำคัญแล้วแม่ครัวของชาวสุโขทัยซึ่งก็มีความชำนาญล่ะแต่มีแม่ครัวจากชาวจันทบุรีมาสมทบด้วยนะครับก็จะเดินทางมาส่วนหนึ่งมาถึงคืนนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์พระมหานรรกตกุศโรเจ้าวาดวัดมัทธาจังหวัดจันทบุรีท่านบอกไว้เลยนะครับบอกว่าปีนี้เรื่องต้อนรับขับสู่อาหารนั้นอาตมาออกหน้ารับแทนอาตมาขอดูแลต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านเป็นพระสร้างกุศลบารมีนะครับเป็นพระที่นักสร้างกุศลบุญบารมีอีกรูปหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยแม้ว่าเรียกว่าเป็นพระธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับในส่วนเรื่องอาหารซึ่งจะได้มีความพรั่งพร้อมและในการตระเตรียมงานทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็มีการประชุมเป็นวาระเป็นหลายๆครั้งไม่ต่ำกว่า3ครั้งเพื่อความสำเร็จร่วงเพราะว่ากฐินนี้ในปีนี้เป็นกฐินพระราชทานนะครับกฐินพระราชทานนี้ตามธรรมดาตามปกติสามัญนั้นก็จะน้อมถวายในพระอารามหลวงแต่ว่าวัดตะพังระมุดนี้ในปีนี้นะปีหน้าปีที่แล้วก็ว่าใหญ่นะว่ายิ่งใหญ่นั่นคือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับสมโภชแห่มาจากอำเภอกงไกรราชมาที่วัดตะพังระมุดแล้วก็นำประดิษฐานบนอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแต่ปีนี้ก็นับว่าอลังการยิ่งใหญ่สมเกียรติยศสมบุญศักดิ์ศรีของชาววัดตะพังระมุดนะครับโดยเฉพาะด้วยบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาเป็นที่แน่นอนบอกว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองพระทรงศิลป์เหยียบถิ่นใดถิ่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นบุญธรรมที่กระทำมาย่อมปรากฏท่านอาจารย์นั้นได้ไปสร้างคุณประโยชน์ในที่ต่างๆเป็นพระนักคิดเป็นพระนักพัฒนาสมนามท่านของท่านนะท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาท่านเป็นพระนักพัฒนาท่านมีคติธรรมที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนานะครับเพราะฉะนั้นท่านถึงได้มีจัดการพัฒนาจิตวิญญาณโดยมีจัดการอบรมเยาวชนตามกาลเวลาตามโอกาสเช่นในช่วงปิดเทอม
ก็จะมีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วก็ยังมีบวชศิรจารินีของอุบาสิกาของยุวชนหญิงด้วยนะครับก็กระทำมาช้านานตั้งแต่ท่านยังไม่เป็นเจ้าอาวาสนะครับเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าพระคุณท่านนั้นเป็นเจ้าอาวาสรูปสำคัญแล้วก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับด้วยการสร้างอุโบสถให้เสร็จลุร่วงที่วัดตะพังระมุดในยุคของท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับเพราะกระผมก็ได้รับทราบเจตนารมณ์ของท่านนะครับว่าท่านตั้งใจมากเลยเรียกว่าอุรังทัตวาพุทธศาสนานะครับบวชถวายอกในพระพุทธศาสนาบางทีท่านพูดเราก็ใจหายท่านบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วก็ไม่กังวลอะไรละแต่ว่าบุญกุศลนี้นะครับท่านก็ตั้งใจอย่างดีแล้วก็สุขภาพของท่านอาจารย์ก็แข็งแรงขึ้นมาโดยลำดับนะครับเรียกว่าบุญกุศลท่านเอื้ออำนวยให้ท่านมีสุขภาพพรรณไมที่สมบูรณ์โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะว่าท่านได้รับแรงใจกำลังใจจากเพื่อนสหธรรมิกต่างอารามนะครับและโดยเฉพาะศิษยานุศิษย์ซึ่งเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็มาให้กำลังใจมาถวายกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นวัดตะพังระมุดจะได้เป็นมิ่งขวัญเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยมีอุโบสถเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาซึ่งจะมีสถิตสถานองค์พระพุทธปฏิมานะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ปรับให้เป็นรมณียสถานเป็นวัดเป็นอารามนะอารามนั่นก็แปลว่าสถานที่เป็นที่รื่นรมด้วยธรรมะด้วยจิตวิญญาณของพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สำคัญนะครับเพราะว่าคนเรานั้นมีชีวิตอยู่ไม่เหมือนกันนะบางคนนั้นมีชีวิตอยู่อย่างทุชีวิตชีวิตอย่างอยู่ร้อนนอนทุกข์บางท่านก็มีชีวิตอยู่อย่างสุชีวิตชีวิตที่ดีงามบางท่านก็มีชีวิตอยู่อย่างโมฆะชีวิตชีวิตเปล่าประโยชน์บางท่านก็มีชีวิตอยู่อย่างอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่เปล่าประโยชน์คือไม่เป็นหมันแล้วก็บางท่านก็มีชีวิตอยู่อย่างเศรษฐชีวิตชีวิตที่ประเสริฐท่านอาจารย์ท่านจะพัฒนานะครับให้พัฒนาคนเนี่ยพัฒนาให้เป็นสุชีวิตชีวิตที่ดีงามชีวิตที่เป็นโมฆะอโมฆะชีวิตชีวิตที่ไม่เปล่าประโยชน์และเป็นเศรษฐชีวิตชีวิตที่ประเสริฐด้วยการใช้ชีวิตด้วยปัญญาตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานะครับในกระผมก็กล่าวอะไรต่อมีอะไรเพื่อทดสอบเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงนี้ก็ในขณะนี้ทางทีมงานเครื่องเสียงก็ดีแสงสีเสียงก็ได้ประดับพรั่งพร้อมกับผมได้ไปคุยสนทนากับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งบอกว่านี่สวยงามเจ้าหน้าที่บอกว่านี่ยังถ้าบริบูรณ์ครบถ้วนมากกว่านี้นะก็ขณะนี้ยังมีความสวยงามถึงขนาดนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นที่เจริญตาเจริญใจนะครับในพิธีบุญกุศลแล้วก็สำคัญนะฮะเครื่องเสียงซึ่งจะทำให้งานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนั้นการใช้กระจายเสียงเพื่อที่จะทำให้งานราบเรียบร้อยนั้นก็มีความสำคัญเพราะนั้นทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้เช็คซาวนะซาวเช็คทดสอบเครื่องเสียงโดยเฉพาะกระผมนี้ก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะกล่าวใช้เสียงร่วมกับหลายๆท่านโดยเฉพาะพิธีกรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องพระราชพิธีในเรื่องพิธีหลวงนั่นก็ต้องอาศัยความชำนาญนะครับซึ่งขณะนี้โฆษกท่านหนึ่งซึ่งกับผมเคารพนับถือคือคุณรุ่นฟักสมบูรณ์นันกมลก็กำลังเดินทางมาแต่ทีนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่างานใดไม่มีโฆษกมันก็เงียบเหมือนปิ้งข้าวเกลียบไม่กรอบใครชอบบ้างนะเพราะฉะนั้นก็การใช้เสียงเป็นโฆษกก็เพื่อเป็นการเจริญบุญเจริญศรัทธาซึ่งในขณะนี้นะครับทางพระคุณท่านก็ได้ตระเตรียมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง
รัชกาลปัจจุบันนะครับก็ขอบพระคุณพระคุณท่านนะฮะทุกรูปเนี่ยไม่ได้กล่าวนามนี่พระคุณท่านตั้งใจมาทำถวายบูชาเป็นอาจริยบูชานะบูชาครูบาอาจารย์แม้ว่าจะเป็นพระนวกะซึ่งกำหนดเวลาสิกขาไว้แล้วแหละแต่ว่าถือว่าทำเป็นการบูชาครูบาอาจารย์นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณมทนาแม้จะเป็นพระนวกะทุกรูปนะฮะที่เดินทางมาจากวัดมาทายก็ดีนะครับแล้วก็พระคนท่านที่อยู่ในอารามแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพระลูกวัดนะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกรูปโดยเฉพาะโรงทานอาหารโรงครัวซึ่งวันนี้นะฮะท่านอาจารย์เฉยแต่ท่านไม่อยู่เฉยนะท่านก็ให้ผมขับรถไปส่งเพื่อไปนำรายนามป้ายประกาศซึ่งได้จารึกท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาหารโรงทานจากผอ.โรงเรียนมาวันนี้ก็ได้กระทำเดี๋ยวถ้าเพื่อความตระเตรียมเรียบร้อยนะครับในงานที่สำคัญจริงๆก็คือวันที่4ที่5ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับและที่สำคัญหลักๆคือวันที่5ซึ่งมีพิธีที่สำคัญสถานที่นั้นจึงได้ตระเตรียมมาด้วยความพรั่งพร้อมเพื่อให้โดดเด่นนั่นคือการสร้างปรัมภิธีมณฑลพิธีตระเตรียมมาโดยท่านผู้ชำนาญการแล้วก็มีการปรับสถานที่นะครับโดยเฉพาะการปรับพื้นที่ให้เป็นที่สะดวกแก่การจราจรจอดรถแล้วก็ในการจัดเต็นท์ปรัมภิธีนะฮะวันนี้ท่านช่วงกลางวันนะฮะท่านอาจารย์พระมหานรนี่ท่านไปช่วยยกย้ายเต็นท์เองเลยก็ท่านอาจารย์สมจิตขันติโกนะครับแล้วก็พระคุณท่านรวมถึงญาติโยมนะครับชาววัดตะพังระมุดย้ายเพื่อความเหมาะสมนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมดีกว่าอยู่จมเพราะความเคยชินในคติเขาบอกไว้เพราะฉะนั้นปรับแปลงเพื่อความสวยงามให้รูปออกมาสวยงามในขณะนี้นะครับสาระเป็นบุญกุศล นี่ก็ขอบกราบขอบพระคุณพระคุณท่านนะครับซึ่งได้จัดดอกไม้สดนะฮะบนแจกันเรียบร้อยซึ่งอาจารย์พระมหาวัฒนาท่านอยู่ควบคุมตลอดเวลานะครับเพราะว่าท่านพระคุณท่านนั้นได้เข้าใจแล้วก็วันนี้ได้มีการประชุมนะครับเพื่อความพรั่งพร้อมทั้งในส่วนของบรรพชิตและคฤหัสถ์นะครับท่านอาจารย์ท่านก็ได้มาอำนวยการดูแลจัดสถานที่โดยเฉพาะกระผมเห็นเสนาสนะเครื่องใช้สอยซึ่งก็ได้อานิสงส์อันนี้นะครับจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัตตพังรมุตแล้วก็เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั่วประเทศนะครับซึ่งท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาอัตตาสาโรท่านเป็นที่ปรึกษารวมถึงท่านอาจารย์พระมหานรนกตกุศโรนะครับก็ได้สร้างมีส่วนสร้างเพราะฉะนั้นสมาชิกกลุ่มสัจจสมทรัพย์นั้นก็ชื่อว่าได้สร้างบุญกุศลร่วมกันทุกครั้งนะครับเพราะว่าได้สร้างสถานที่สร้างศาลาแล้วก็จะเอาสร้างกันอีกนะครับเพราะก็มีปริศนาถามไว้ว่าวัดสร้างไม่รู้แล้ววัดแก้วไม่รู้หมองวัดทองไม่รู้เศร้าวัดเก่าไม่รู้ใหม่เนี่ยวัดอะไรนะครับวัดสร้างไม่รู้แล้วเขาบอกว่าคือวัดตะสงสารนะสร้างแล้วในยากที่จะเสร็จลุร่วงนะฮะวัดแก้วไม่รู้หมองนั่นคือวัดแก้วคือรัตนะไตรแก้วสามดวงคือพระพุทธรัตนะแก้วคือพระพุทธธรรมรัตนะแก้วคือพระธรรมสังฆรัตนะแก้วคือพระสงฆ์วัดทองไม่รู้เศร้าคือมรรคสี่ผลสี่วัดเก่าไม่รู้ใหม่คือพระนิพพานพระนิพพานเป็นเอสธรรมโมสนันตโนเป็นของเก่านะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ได้บุญหนักได้บุญหนักทุกท่านเลยโดยเฉพาะท่านอาจารย์มาสมบูรณ์นะเป็นต้นได้นำยกประตูอุโบสถนะแล้วก็คุณพี่หลายๆท่านนะยังแข็งแรงดีช่วยกันยกนะเรียกว่าได้บุญหนักกันเลยทีเดียวแล้วก็บุญอันนี้แม้ว่าจะหนักแรงกายเขาบอกว่าถึงเหนื่อยยากแล้วเหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดียังมีอยู่นะครับเราเหนื่อยกายเราพักวัง2วัน
ก็หายเหนื่อยแต่ว่าเครื่องหมายความดีนั้นคือความดีแล้วทำแล้วให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสุขสมหวังในเบื้องหน้านะครับความดีที่เกิดจากการกระทำเช่นกายทานศีลภาวนาที่สำคัญคือวิยาวัจจไมยบุญที่เกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบบางท่านได้มาสละแรงกายแรงใจแรงปัจจัยถือว่าเป็นวัดของเรานะฮะวัดของเรานี้นั่นก็มีความสำคัญเพราะว่าวัดเขาบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานสมภารจัดพระในวัดร่วมด้วยช่วยเป็นสองอีกญาติโยมร่วมกันเป็นฐานรองแล้วทั้งสองบ้านกับวัดก็พัฒนาดังที่ในวันนี้นะครับก็ได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งบ้านกับวัดร่วมกันช่วยนะฮะวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้าขัดกันก็บันไรทั้งสองทางและที่เห็นความสำคัญนะครับตามกำหนดการก็จะมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนอันนี้เป็นในมิตรกันนามมงคลนะบ้านวัดโรงเรียนคือบอใบไม้วอแหวนเรือเรียกว่าบวรบวรนั้นก็คือมาจากภาษาบาลีว่าปวระแปลว่าประเสริฐถ้ารวมตัวกันบ้านวัดโรงเรียนก็จะเกิดความประเสริฐนะครับเพราะว่ามีการกำหนดการนั้นชาวบ้านร่วมกันนะครับในการจัดพิธีทอดกฐินร่วมกับชาววัดซึ่งมีพระคุณท่านเป็นพระศาสนทายาทรวมยังถึงมีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนในที่นี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็มีคุณครูยาคุณครูยาก็เป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับก็ได้รับราชการครูแล้วก็หลายๆคนกับผมก็กล่าวตามที่ปรากฏเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าพิธีบุญกุศลซึ่งจะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยน้ำใจนะครับน้ำใจนั้นถ้าเป็นน้ำใจของผู้คิดดีพูดดีทำดีถือว่าเป็นพลังใจที่ประเสริฐจริงๆนะครับก็บอกว่าน้ำบ่อน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจน้ำเย็นน้ำใสเข้าสู่น้ำใจไม่ได้น้ำอย่างอื่นสู้น้ำใจไม่ได้นะน้ำอย่างอื่นมากเกินไปก็เกิดท่วมดังเช่นน้ำท่วมก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ำใจนี้สำคัญอันเมตตาและปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฝากฟ้าสุราลัยสู่แลนดินนะครับกับผมได้เห็นประจักษ์ชัดแก่สายตานั่นคือน้ำใจของพระเดชพระคุณพระคุณท่านทุกรูปภายในอารามและต่างอารามรวมถึงน้ำใจของชาวบ้านชาวชุมชนวัดตะพังรามุตและก็ที่มาจากต่างที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นย่อมมีความสำคัญในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ซึ่งท่านเจ้าอาวาสท่านจะปลุกจิตวิญญาณของพุทธะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นบุญกุศลก็ต้องอุทิศให้แก่บรรพบุรุษนะครับซึ่งเป็นผู้ได้สร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่อดีตบรรพกาลกับผมไม่ได้เดินดูในรอบวัดนี้นะครับก็ไปเห็นสระโบราณพระคุณท่านรูปหนึ่งก็บอกว่าเป็นสระเก่าแก่เลยมาตั้งแต่วัดมาตั้งแต่โบราณเรียกว่าตาคณีก็คงจะไม่ต่ำกว่า700ปีนะยังมีอยู่เป็นหลักฐานแต่สิ่งที่จะสร้างใหม่ก็มีเหมือนกันนะที่ท่านสร้างขึ้นมาเช่นศาลาการประเรียนแห่งนี้แล้วก็อุโบสถแต่ในอดีตนั้นก็อาจจะมีเพราะว่าอดีตนั้นเราใช้คำว่าอาจจะหรือว่าสันนิษฐานเพราะว่าเราเกิดไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเอาที่แน่ๆคือจะเกิดขึ้นมีแน่นอนที่เราเห็นกันอยู่ในสมัยยุค ของท่านอาจารย์พระมหาวัฒนานะครับโดยความร่วมด้วยช่วยกันของคณะสงฆ์แล้วก็พุทธบริษัททุกท่านที่จะให้เกิดมีนะครับได้ไปเดินดูรอบสถานที่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะมีสถานที่ในการประกอบพิธีต่าง
เช่นพิธีฌาปนกิจนะครับมีสถานที่เพราะว่าความเกิดความตายนั้นเป็นของคู่กันละเป็นสัจธรรมแล้วก็ในพระบาลีท่านก็บอกให้เจริญเป็นมรณสตินะครับอันนี้ก็กับผมก็เดินดูหลายๆที่ก็มีความเจริญทีนี้ทั้งนั้นก็พระคุณท่านนะครับได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ในอดีตนะตามที่ได้จดบันทึกมาข้อมูลท่านอาจารย์มหาสมบูรณ์ผ่อนตามท่านให้ข้อมูลมาว่าวัดตะพังระมุดนี้นะครับมีความเป็นมาอย่างไรดังที่กระผมกล่าวแล้วว่าวัดตะพังระมุดได้ดำเนินปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่11นะครับตำบลไกรในอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันมีเนื้อที่25ไร่1งาน85ตารางวาตั้งอยู่หมู่บ้านหนองเสาเถียนใต้นะครับวัดตะพังระมุดได้ดำเนินการก่อตั้งสมัยกรุงเก่าสุโขทัยจากหลักฐานปรักหักพังจมอยู่ใต้ดินเนี่ยเดิมมีพื้นที่12ไร่นะครับถูกทิ้งไว้เป็นวัดร้างเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คือต้นไม้ประดู่ไม้เต็งไม้รังไม้สักไม้แดงไม้ไผ่ในป่ามีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่เช่นเสือหมูป่าไก่ป่าเป็นต้นต่อมามีคนกลุ่มแรกที่มาตั้งอยู่บ้านตั้งหมู่บ้านชุมชนโดยอุพยพมาจากบ้านไกลตำบลไกลกลางอำเภอกงแกราชจังหวัดสุโขทัยและมาจากบ้านหนองตะแบกตำบลไกรในอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนี่แหละนะครับสาเหตุที่แต่ละกลุ่มอพยพมาจากเดิมก็เพราะว่าชาวบ้านต้องการจะมาบุกเบิกที่ทำกินใหม่และในหมู่บ้านเดิมนั่นก็แออัดทรัพยากรเริ่มหมดไปชาวบ้านจึงต้องแสวงหาที่อยู่ใหม่และทรัพยากรใหม่และได้เริ่มก่อตั้งวัดในปีพุทธศักราช2526 2526นี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันแต่จริงๆวัดนั้นก็มีมาก่อนตั้งแต่กรุงศรีกรุงสุโขทัยแล้วนะครับ2526เนี่ยชาวบ้านบางส่วนนะครับก็ได้พัฒนามาช่วยกันพัฒนาส่วนพระที่มาพักอาศัยเนี่ยมีหลายรูปนะเอาที่ทราบแล้วกันที่ไม่ทราบเราก็ไม่พูดกันนะครับแล้วก็มีหนึ่งพระสง่าพร้อมชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลาไม้หนึ่งหลังในปีพุทธศักราช2526ท่านอยู่ถึงปี2529รูปที่สองคือพระอาจารย์ระบำประจำพรรษาอยู่ปี2530รูปที่3พระอาจารย์ระมูลสุวีโรตั้งแต่ปี2531ถึงปีพ.ศ.2536ได้สร้างกุฏิสงฆ์สาราการประเรียนและรังวัดที่ดินจำนวน25ไร่จัดทำเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนารูปที่4พระอาจารย์สมบัตินะอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536ถึงปี2540รูปที่5พระทองแดงพุทธรักขีโตอยู่2540รูปที่6พระสมุระอโชติปัญโยปีพ.ศ.2547นะฮะแล้วก็ในปีนี้นะครับได้ยกฐานะวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ถูกต้องต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเป็นพระครูสัญญาบัตรในราชนานามว่าพระครูสุขุมพัฒนโชตนับเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกตามกฎหมายของวัดตะพังระมุดนะครับและได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2556รูปที่7คือในปี2556วันที่20กรกฎาคมได้แต่งตั้งให้พระครูโกมุสราภิรักษ์วัดหนองบัวมารักษาการแทนเจ้าอาวาสและท่านก็อยู่ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสจนถึงวันที่28มีนาคม2562และที่สำคัญรูปที่8คือรูปปัจจุบันนะครับท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2562รูปปัจจุบันนั่นคือท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาอัตตสาโรเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลบ้านกงนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยแต่ท่านอาจารย์เป็นเจ้าคณะตำบลนะครับแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสก่อนที่ท่านจะเป็นเจ้าอาวาสนี้
ป็นเจ้าคณะตำบลนี้นะครับท่านเป็นพระนักเผยแผ่มาตั้งแต่สมัยกับผมเท่าที่กับผมทราบนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านเป็นนักเผยแผ่จัดอบรมเยาวชนบำบัดชาเซนภาคฤดูร้อนจัดค่ายพุทธบุตรตามโรงเรียนตั้งแต่ท่านอยู่วัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีณที่นี้วัดแห่งนี้ก็ได้รู้จักศาสตร์ธรรมิกนะครับคือท่านอาจารย์พระมหานรกตกุศโรก็ดีท่านอาจารย์สมบูรณ์ในสมัยยังเป็นพระมหาสมบูรณ์ก็อยู่ก็ดีก็ได้มีความแน่นแฟ้นกลมเกลียวมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ท่านอาจารย์สมจิตนี้ท่านเป็นศาสตร์ธรรมิกร่วมสหภูมิชาวสุโขทัยท่านเรียกไม่ได้หลีกไม่ได้นะฮะท่านมาก่อนต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปนะกับผมก็พูดอะไรผิดบกพร่องประการใดก็ด้วยอาจารย์บูชานะครับบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับที่อยู่ในส่วนต่างๆที่ทำงานเรียกไม่ได้กล่าวถึงก็ดีเป็นเสมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับปิดทองหลังพระบุญกุศลที่ท่านทำนั้นเนี่ยท่านได้รับโดยตรงทันทีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบุญนั้นท่านบอกว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ติดตัวไปบุญอย่างโจริหิทูหารังบุญนั้นอันโจรขโมยลักไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่แผนกไหนก็ดีเช่นธรรมยักแม่ครัวแผนกปฏิคมต้อนรับแผนกจัดสถานที่แผนกทำความสะอาดก็ถือว่าทุกท่านนั้นได้สร้างบุญกุศลในส่วนของท่านเป็นไวยาวัจจมัยบุญที่เกิดจากการขนขวายในกิจที่ชอบนะครับแล้วก็บุญนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งฉายาวะอนุปายินีบุญเป็นเสมือนเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยเอื้อเฟื้อเอื้ออารีห่างราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นชีพรับดับร่วงไปบุญส่งให้สวัสดีนะครับเช้านี้กระผมก็มารับลุงอรุณที่สุโขทัยตั้งแต่เช้านะสุโขทัยก็แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะสุขะบกอุทยะเป็นสุโขทัยก็เป็นบุญกุศลซึ่งครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานรนะครับท่านก็ได้ให้เป็นสารถีขับพาหนะมานะครับก็ร่วมกับคุณพี่แก้วนะฮะคนขับรถมาแล้วก็จะเดินทางมาอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆก็หยุดถึงปราจีนบุรีแล้วนะขณะนี้ก็คงจะอีกไม่ช้านานก็คงจะถึงวัดตะพังระมุดอีกหนึ่งรถตู้นะครับซึ่งเดินทางมาช่วยงานนะครับแล้วก็อะไรที่จะเป็นการเติมเต็มในส่วนของหน้าที่เขาก็บอกว่ารกคนดีกว่ารกหญ้านี่เพราะฉะนั้นมีคนเยอะๆร่วมด้วยช่วยกันนะครับมันก็จะได้ทำให้งานออกมาเรียบร้อยดีงามนะครับสมบุญกุศลสมบารมีสมกิตยศสมศักดิ์ศรีแต่เฉพาะที่มองอุโบสถนะฮะมอสเซอร์คู่นี้นะครับท่านอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์ระมูลก็ได้นำพระภิกษุนะครับนิมนต์พระภิกษุแล้วก็ชาวบ้านนะช่วยกันยกประตูได้ไปดูสถานที่อุโบสถก็ได้เห็นความสะอาดเรียบร้อยนะครับแสดงว่าทางพระคุณท่านได้ทำความสะอาดเรียบร้อยเพราะเขาว่าในวันงานนั้นก็คงจะมีหลายท่านนะฮะเดินทางทัศนาชมทั่วอารามเพราะฉะนั้นสถานที่ที่สำคัญคืออุโบสถนะครับแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดพิธีทอดกฐินกฐินนี้นะครับก็ทุกวัดต้องมีแน่นอนนะครับแต่ก็มีกฐินตกค้างบางท่านก็มาช่วยกันโดยเฉพาะหนูๆนะหนูๆช่วยเสิร์ฟน้ำซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับของท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาท่านพระคุณท่านรูปนี้เป็นพระที่เมตตาสูงนะฮะท่านได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่ใกล้จะหมดโอกาสอยู่หลายๆท่านแม้กระผมเองครั้งหนึ่งใกล้จะหมดโอกาสนะคือใกล้ท่านก็ยังเมตตาให้บวชเรียกว่าเป็นเจ้าภาพบาท
ตอนผมบวชพระนี่ท่านเป็นเจ้าภาพบัตรฝาบัตรมุกเลยนะฮะท่านเมตตาท่านพระอาจารย์มหาวัดอาจารย์มหานรรด้วยนะอาจารย์มหาสมบูรณ์แต่อาจารย์มหาสมบูรณ์นั่นท่านก็อาราสิกขามาเจริญรุ่งเรืองทางโลกนะครับก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ศิษยานุศิษย์ได้มากระทำหน้าที่เป็นอาจารย์บูชานั้นก็เป็นบุญกุศลแก่ตัวด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันนั่นคือสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าความตั้งใจรวมกันนั้นก็เป็นจิตตานุภาพนะฮะจิตเตนะนิยติโรโกพุทธองค์ตรัสว่าสัตวโรคอันดวงจิตนำไปเพราะฉะนั้นเริ่มแต่คิดดีนี่การกระทำการพูดก็จะดีตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่พระคุณท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาอัตตาสโรเจ้าว่าวัตรพังระมุดรูปปัจจุบันท่านคิดที่จะสร้างอุโบสถอาจจะมีคนเคยคิดแต่เพียงแค่คิดไม่ได้กระทำก็ไม่สำเร็จแต่ว่าท่านอาจารย์พระมหาวัฒนาท่านคิดแล้วท่านไม่ได้คิดอย่างเดียวเพราะคิดอย่างเดียวก็ไม่ดังออกมาท่านคิดแล้วท่านก็พูดเพื่อให้ดังออกมาแล้วก็ท่านกระทำให้เป็นรูปธรรมเมื่อกระทำออกมาให้ปรากฏแม้แค่เริ่มต้นก็เป็นที่เจริญศรัทธานะครับก็ท่านอาจารย์พระมหานารอนซึ่งเป็นพระสัทธมิกรูปหนึ่งที่รู้ใจท่านอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจถวายกำลังใจแก่ท่านเพราะว่าดังบอกแล้วสร้างอุโบสถนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางอารามสร้างกันหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นงานใหญ่งานหนักงานที่เป็นบุญหนักแน่นอนนะครับก็ในขณะนี้ก็เสร็จหลายเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทุกเวลานาทีนั้นก็เป็นการทดสอบบารมีนะครับทดสอบทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีสิบประการทดสอบพระคุณท่านนะวันนี้บางท่านก็เป็นขันติบารมีนะครับทนความร้อนนะวิริยะบารมีความเพียรนี่ก็ถึงกับผมบอกแล้วว่าวัดนั้นเป็นบุญสถานนะครับให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างแม้จะยังไม่เรียบร้อยแต่ก็เป็นบุญในขณะที่ทำแล้วนะฮะแม้แค่เป็นส่วนในระยะเส้นทางไม่ต้องถึงเส้นชัยนะฮะในระหว่างเดินทางนี่เป็นบุญกุศลทุกขณะแล้วนะครับเพราะว่าทุกท่านนั้นทำด้วยใจที่เป็นกุศลต้องขออนุโมทนาทุกท่านในขณะนี้ก็เวลา 19:05 นะครับก็ทดสอบเครื่องเสียงมีความเสียงดังฟังชัดชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่เครื่องไฟผู้ชำนาญการชาวสุโขทัยนะครับก็ได้ตระเตรียมความพร้อมแล้วก็พระคุณท่านก็ตระเตรียมสถานที่แล้วก็ผัดแหนกเสิร์ฟน้ำหนูนะหนูทิ้งเป็นเยาวชนในความเมตตาปกครองของท่านอาจารย์พระมหาวัฒนานะครับหลายท่านก็พระคุณท่านอาจารย์ท่านก็ได้ดูแลสั่งสอนให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะเน้นสำคัญคือทางจิตใจนะครับท่านสอนมาแล้วก็ให้มีการศึกษาเราเรียนก็จะได้ถือโอกาสตอบแทนคุณครูบาอาจารย์เนาะเสิร์ฟน้ำปานะหรือว่าดูสถานที่ความสะอาดอะไรก็ดีนะครับก็ในส่วนของสถานที่อย่างไรเครื่องเสียงเจ้าหน้าที่ในคืนนี้นะครับก็คงจะทดสอบเครื่องเสียงในขณะนี้นะครับผมก็ขออาจจะยุติในขณะนี้ก็ขออำนาจอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะครับก็ขออำนาจเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไพศาลผุดพองพ้นผองภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระตรัสตังฉัตรชัยขอทุกท่านแต่ร่วมกันทำงานให้รุ่งเรืองดีด้วยบุญกุศลบุญบารมี
ขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านแล้วก็ท่านคุณพี่เครื่องไฟได้ตระเตรียมอย่างดีนะครับแล้วก็จะได้ไม่ให้เสียงเงียบเหงาไปก็จะเปิดเพลงบรรเลงเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทำงานไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่นะครับผมThank you.